ครับผมสวัสดีครับนี่พวกผมโค้ชนายนะหรือว่า10,000นะวันนี้ครับเนี่ยไม่ต้องห่วงนี่ทำไมผมใส่ชุดนี้มาเพราะว่าวันนี้ผมมาดูบอลครับคือบอลไทยเตะกับมาเลเซียนะพูดถึงความฝันนี่เอ็นีเมโลครั้งแรกครับแล้วก็มีฟินนะครั้งแรกเหมือนกันนะคือบอกไว้ก่อนว่าผมไม่เคยมาดูชุดใหญ่แบบนี้นะแล้วแบบรายการที่ใหญ่นะผมเคยไปดูแบบยู23เตะแบบนี้นี่คือชุดใหญ่แล้วเจอมาเลเซียแล้วนัดแรกเราไปแพ้มัน1-0เดือดไหมเดือดไหมตอนที่แพ้เขาเดือดเดือดมากแต่แฟนบอลเขาอยู่ประมาณ70,000คนนะแต่สนามที่เรามาดูคือสนามมอธรรมศาสตร์นะยังหาทางเข้าไม่ได้เลยเข้าไม่ได้หาทางเข้าสนามไม่ได้เลยเยอะแล้วก็มุ่งเดียวกันไงเขามุ่งเข้าเดียวกันทางนู้นทางนู้นเขาไอ้อย่าไปทางนู้นเลยไปเดี๋ยวไปหากินข้าวด้วยอย่าหาเพนหน้าด้วยเดี๋ยวมีที่เพนหน้าอย่าเพนหน้าด้วยแต่ก่อนบอกกันนะแต่ก่อนอยู่แล้วก็สวัสดีครับสวัสดีครับตอนแรกก็สวัสดีแต่ก็ดูคลิปนี้อย่าลืมกดถูกใจกดซับและกดแชร์และอย่าลืมไปกำลังใจให้กับบอลไทยนะบอลนอกแค่สะใจบอลไทยในสุดแล้วเดี๋ยวดูบอลครับอ่ะเดี๋ยวหาทางเข้าหากินเข้าด้วยไปนี่ครับสนามเที่ยวสนามแล้วผมบอกไปก่อนนะยังไม่ได้เข้าสนามดูเสียงตุ้ม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 เดือดอะดูเดือดอะดูเดือดนะตื่นเต้นอันนี้ทั้งเดือดทั้งตื่นเต้นมากเลยนะอยากให้บอลไทยชนะนะเพราะว่านัดชิงคุณจะเป็นยังไงถ้าเกิดนัดชิงถ้าเกิดบอลไทยเข้ารอบนะจะไปดูทั้งทีมเลยรอบนี้ยังเดือดครับไทยแลนด์มาแน่นี่ครับมาเจอกันเลยอันนี้เป็นไทยตอนนี้จะซื้อหมดเลยพี่เอาสามเส้นสามเส้นมัดหัวใช่ไหมมัดหัวมัดหัวไอ้บอกแค่ละอันกี่บาท50 บาทโอ้เอาแค่นี้พอแล้วตัวนี้งดน้อยตัวนี้งดน้อยยังโอนตังค์ให้โอนคาดหัวด้วยนี่เลยคนเท่จังเลยเชียร์แบบท็อปแน่นเชียร์ท็อปเล่นเชียร์เล่นท็อปแน่นไว้ก่อนเชียร์เต็มร้อยแน่นอนไม่ต้องห่วงอันนี้หน้าสนามอยู่ฝั่งนู้นเปล่าเขาเดินไปตรงนู้นนะเราไม่มาจอดหลังสนามเลยนะแต่ก็อย่าโอตาพี่ก่อนยังไม่โอตาไม่เข้าพี่ก็เดินต่อยังไงกำลังกดพี่แป๊บนึงโทษทีครับโอเคพี่เรียบร้อยแล้วแล้วผมมาดูไม่ธรรมดานะผมมาดูโฟร์แฟร์ผมเตะบอลด้วยนี่เหมือนกันไหมโคตรเหมือนแฟร์ชื่ออะไรแฟร์ชื่ออะไรไม่รู้ชื่อเลยครับแต่กีฬาพี่ขอโทษทีครับพี่นี่ที่บ้านเนี่ยพบที่บ้านครับผมอันนี้เป่าดังเปล่าอันนี้ดังเพื่อนนะไม่เหนื่อยเลยอันนี้ดังเลยนะพี่ครับผมเอานี่เลยเดี๋ยวร้องก่อนนะพี่ถ้าเกิดไม่ดังขึ้นได้ใช่ไหมได้เจออะไรระหว่างทางที่มันพอทำให้เชียร์แล้วสนุกขึ้นได้ซื้อหมดได้จัดทุกอย่างจริงๆเชื่อแล้วว่าความฝันเขาจริงๆตอนที่เราไปเชียร์บอลเราก็ต้องซื้อข้าวไปกินด้วยผมน่าจะซื้อเยอะนะเพราะว่าไม่ใช่แรงเยอะก่อนเราจะไปเชียร์บอลเราต้องกินก่อนเพราะว่าเขาห้ามมาเข้าไม่มีแรงเชียร์จะไม่มีแรงเชียร์เราต้องเต็มที่ครับเพื่อบอลไทยจะไปบอลโลกแต่ตอนนี้เอาเอเชียก่อนได้แต่เราขอกินก่อนนะผมขอกินแป๊บนึงแล้วผมก็จะเข้าไปแต่ไม่รู้ว่าจะได้นั่งนี้นั่งดีหรือเปล่าแต่ก็กินก่อนนะอันนี้เราเข้าแล้วสามคนนะพี่ดีนะครับดีครับผมจะจำตัวแล้วครับโอ้ยเสียงเชียร์โคตรดังนะเลยครับขอบคุณมากเลยครับมีการตื่นเต้นจริงนะนี่บนไทยคนแล้วโอ้คนนะครับพูดดีนะครับพูดดีอันนี้ครับคือผู้คมขวัญมาเลเซียลงมาเพราะว่าเราไปเตะบอลเขาทำกิจกรรมใส่ทีมเราไม่ดีเรามาเราแค่โอ้โหใส่พอแค่เสียงโอ้โหก็พอแล้วครับตอนนี้ครับเราได้ที่นั่งตรงนี้ก่อนคือหาคนที่มาจองเนี่ยมันเขายังไม่รับสายถ้าเกิดได้แล้วเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนที่แต่เรานั่งรอตรงนี้ก่อนแต่บอกว่าอันนี้ติดขอบสนามเลยแบบครั้งแรกผมดีใจมากๆคนดูเริ่มเข้ามาเยอะแล้วนะก็สนามไม่เต็ม20,000คนรอดูว่าจะมันแค่ไหนครับหมอยนักมือกัปตันทีมธีรธรบุญมาบันหมายเลข12วิชดาซาเมอ้าวThank you.
อนนี้ไม่ได้บอลไทยจะเตะเรียบร้อยแล้วตื่นเต้นมากมากโคตรตื่นเต้นเลยกองเชียร์เข้ามาแบบเต็มสนามเลยนะบอกก่อนนะแต่ฝั่งนู้นก็บอกว่ามีล้อตามมาที่หลังอ๋อคือแบบตื่นเต้นโคตรตื่นเต้นเดี๋ยวรอดูไทยโดนตัวยันได้แน่นอนใช่ทุกคนที่มาเชียร์แบบสุดยอดสปิริตสุดThank you.
มันมากกองเชียร์เต็มที่สุดขนาดเข้าไปไอ้นี่นะพักครึ่งอะไรยังไม่หยุดพักครึ่งมีเกียรติทุกท่านครับหนึ่งครึ่งหลังจะลงมาเรียบร้อยแล้วนะก็ครึ่งหลังนี้ผมว่าเขาอีก2ลูกแน่นอนครับตอนนี้ครับถึงเวลาที่จะมาเตะครึ่ง2แล้วนะรอดูครับว่าครึ่ง2จะเป็นไงแต่เต็มที่แน่นอนเป็นไงฟินครึ่งแรกสำหรับเมืองโคตรมันแม่งมาเลเซียแม่งโอ้ท่วงเวลาทั้งเกมกลัวแพ้ไงไทยมันเก่งนะเปลี่ยนผู้เล่นหมายเลข13ทาคิมฮัสซานออกส่งผู้เล่นหมายเลข4
หมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาหลังทีมชาติไทย3ทีมชาติมาเลเซีย0ทีมชาติไทยก็ชนะ 3-0 นะก็นัดชิงอย่าลืมเข้าไปเชียร์ทีมชาติไทยเยอะๆเพราะว่ายิ่งเชียร์เยอะเลยนี่ครับเห็นไหมกองเชียร์แล้วแบบว่าทีมชาติไทยยิ่งมีกำลังใจโอ้ย